ลุ้นรักใหม่เกตการก้าวอวดช่อกุหลาบปริศนาในวันเกิด30ปีหลังหัวใจไร้คนดูแลมาพักใหญ่สำหรับนางเอกสาวขาวโอโม่เกตการก้าวด้วยสีก้าวที่ตอนนี้ชีวิตโสดมุ่งมั่นกับการทำงานแต่ล่าสุดแล้วดูแล้วอาจจะมีหนุ่มปริศนาคอยทำหน้าที่ดูแลหัวใจให้แล้วล่ะก็เพราะว่าดาราสาวเกตการก้าวได้โพสต์ภาพช่อกุหลาบสีแดงที่มีคนส่งมาในวันเกิดครบรอบ30ปีพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าเซอร์ไพรส์#จำนวนดอกบอกอายุนับเอานะจ๊ะงานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าช่อกุหลาบปริศนานี้เป็นของใครหนุ่มคนไหนกันแน่ก่อนเพื่อนซีอย่างคาริสาจะเข้ามาคอมเมนต์แซวด้วยว่าอุ๊ยใช่คนที่โทรมาบ่อยๆไหมจากนั้นก็ต้องลุ้นดูว่าเจ้าของดอกกุหลาบปริศนานี้จะเป็นหวานใจคนใหม่ของสาวเกรซการก้าวหรือเปล่าเพื่อนๆคิดว่ายังไงคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรวมทั้งกดรูปกระดิ่งข้างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้นำเสนอด้วยนะครับวันนี้ผมนายบันรวยลาไปก่อนสวัสดีครับ